เดี๋ยวเราจะไปดูอัปเดตการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐกันก่อนซึ่งช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอดีตผู้นำนะครับของสหรัฐอย่างบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันก็ได้ขึ้นเวทีในรัฐเพนซิลเวเนียเพื่อช่วยผู้สมัครของตัวเองหาเสียงนะครับซึ่งรัฐนี้ก็ถูกมองว่าเป็นรัฐสวิงสเตทที่ยังไม่มีการตัดสินนะครับว่าพรรคไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็เลยทำให้มองนะครับว่าบารมีของโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับอาจจะยังมีไม่มากพอก็เลยต้องมีการพึ่งบารมีของอดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามามาช่วยหาเสียงครับซึ่งต้องบอกนะคะว่าอย่างรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีคะแนนสูสีมากๆระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตนะคะคนบอกเลยนะบอกว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยเลือกตั้งกลางเทอมแล้วอ่ะพรรคไหนชนะจะส่งผลต่อการบริหารนะคะรัฐบาลไบเดนแล้วก็ส่งผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเลือกตั้งใหญ่เพราะว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยก็เหมือนเป็นการทำประชามติดูว่าประชาชนเนี่ยพอใจการบริหารงานของโจไบเดนในช่วง2ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าะนะครับโดยการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็โพลทุกสำนักรายงานผลนะครับไปในทิศทางเดียวกันว่าพรรครีพับลิกันจะกวาดเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกำลังเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆก็เลยทำให้รัฐที่เป็นสวิงสเตทอย่างเพนซิลเวเนียนะครับที่เป็นตัวชี้ขาดที่สำคัญกลายเป็นสมรภูมิเดือดนะครับของทั้งพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันในการหาเสียงกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีนะครับของพรรคเดโมแครตอย่างบารักโอบามาแล้วก็อดีตประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ลงพื้นที่ช่วยพรรคตัวเองหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียเพื่อช่วงชิงที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่าง435ที่นั่งแล้วก็วุฒิสภาหรือสภาสูงอีก35ที่นั่งซึ่งการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะเขาก็มีการเปิดให้กับประชาชนบางส่วนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแต่ดูเหมือนว่าเหตุไม่ชอบมาพากลก็เกิดขึ้นซึ่งนิโคลกริกนะคะผู้สื่อข่าวของ ABC เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอใน Twitter คือเห็นผู้ชายคนนี้สวมหน้ากากแล้วก็อุปกรณ์ทางยุทธวิธีเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบอาวุธนะครบชุดเลยหน้ากากชุดเกาะแล้วก็ปืนนั่งเฝ้ากล่องรับบัตรเลือกตั้งอยู่ในเมืองเมซ่าค่ะในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยคนก็เลยบอกโอ้โหนี่น่ากลัวเหมือนกันหรือว่านี่อาจจะเป็นวิกฤตจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัดนะคะที่สนับสนุนทรัมป์และเคยก่อเหตุบุกอาคารรัฐสภามาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงที่ทรัมป์เนี่ยเขาแพ้การเลือกตั้งนะคะไบเดนไปสมัยที่แล้วเนี่ยเคทตี้ฮอฟค่ะรัฐมนตรีกิจการแห่งรัฐแอริโซนาก็ได้กล่าวถึงเอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนหนึ่งไปร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าถูกกลุ่มผู้ชุมนุมในบริเวณใกล้ๆกับกล่องรับบัตรเลือกตั้งเนี่ยถ่ายรูปนะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเขากับภรรยาในขณะตอนที่กำลังจะหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่รู้สึกว่าถูกคุกคามตอนไปใช้สิทธิ์และคาดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัดสุดโต่งนี้ได้รับแรงกระตุ้นนะคะจากทรัมป์ที่เพิ่งโพสต์ชี้นำเรื่องการโกงเลือกตั้งกลางเทอมทั้งที่ไม่มีหลักฐานมายืนยันนะคะก็พอมีการเลือกตั้งทีไรนะคะเหมือนเป็นสไตล์ของทรัมป์ไหมจะต้องออกมาชี้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งเป็นนี้ทุกทีเลยครับแล้วก็จะมีการกระตุ้นนะครับให้กลุ่มคนรักชาติเนี่ยมีความรู้สึกฮึกเหิมในช่วงนี้แล้วเนี่ยครับออกมาถือปืนใส่ชุดเกราะแล้วก็มาเฝ้าตามคูหาเลือกตั้งเหมือนเป็นกลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์แล้วก็เป็นเสียงหลักของพรรครีพับลิกันแต่ว่าการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ถ้าสังเกตว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแทคติกการหาเสียงของพรรคเดโมแครตจากเดิมที่จะพูดเรื่องการทำแท้งพูดเรื่องการปกป้องประชาธิปไตยเขาจะไปเน้นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าผลสำรวจออกมาบอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คนอเมริกันเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากที่สุดในเวลานี้ก็คือปัญหาปากท้องคนตกงาน
ค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมนี้มันจะมีผลต่อที่นั่งในสภาคือถ้าหากว่าทางรีพับลิกันเนี่ยมีที่นั่งในสภาหรือว่าส.ส.เนี่ยมากกว่าเดโมแครตเมื่อไหร่นี่นะคะทางโจไบเดนบริหารงานลำบากค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะส.ส.ของเดโมแครตเนี่ยมากกว่าทางรีพับลิกันนิดหน่อยเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมรภูมิที่เพนซิลเวเนียเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะ